ถ้าพี่โจาถามว่าสิ่งอะไรที่แบบหนูไม่เคยคิดว่าหนูจะได้เรียนรู้หนูขอตอบเลยว่าคือการ move on เ <c oughs> พราะหนูไม่ใช่ผู้ชนะในค่ำคืนนั้น <c oughs> มันตอบแทนกันไม่ได้อ่ะมันพูดเหมือนกันไม่ได้ว่าเหนื่อยของยูกับเหนื่อยของไอจจะไม่เท่ากันเพราะ <c oughs> อันนี้มันเหนื่อยมาก <c oughs> <c oughs> หลายๆปีก่อนเราเริ่มจากการกินยาคุมจะเห็นได้ว่าแบบสาวแพศสองรุ่นพี่นะคะอายุไขจะสั้นมันมีวิธีที่แบบ เทคยังไงก็ได้อ่ะให้อยู่สวยด้วยแล้วก็ปลอดภัยด้วยและที่สําคัญมันไม่ใช่ยาวิเศษมันไม่ได้ทาให้อยู่แบบเปลี่ยนจากชายเป็นหญิง100%คือคลิปสีตลอด แต่เหตุผลมันมีนะคะว่าทําไมเราต้องตั้งใจเรียนเพราะรู้สึกว่าเราแตกต่าง <c oughs> เวลาที่ถ้าลูกคนหนึ่งประสบความสําเร็จเนี่ย <c oughs> เขาจะภูมิใจมากโดยที่แบบไม่ว่าเขาจะเป็นเพศอะไรก็ตาม <c oughs> ทํำยังไงก็ได้ในวัยเด็กที่ทําให้พ่อแม่ยอมรับแล้วพ่อแม่เนี่ยรู้สึกว่าไม่อาย <c oughs> ตื่นตันใจตอนที่ประกวดเสร็จมีน้องหลายคนทักมาแล้วก็แบบพี่ทําให้หนูอยากเป็นเภสั์หรือแบบ พี่ทาให้หนูรู้สึกว่าหนูอยากประสบความสําเร็จแบบพี่อะไรเงี้ยเขารู้สึกดีมาก,มากๆาจริงๆนะคะเพราะไม่เคยคิดเลยเพราะตอนแรกเราก็คิดถึงแต่ตัวเองเนาะโลกที่มันเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆสมัยก่อนผู้ชายนําพอเราเริ่มผลักดันผู้หญิงผู้หญิงก็จะมีบทบาทในสังคมแล้วก็การเมืองมากขึ้นครับพอสมัยนี้ทรานมักจะได้รับการยอมรับและเริ่มมีความเท,าเท่าเทียมกับกลุ่มคนอื่นอะหนูมองว่าทรานก็เป็นได้แต่อาจจะยากเพราะว่าเรามักจะโดนข้อข้อรหารหนึ่งที่บอกว่าอยู่เป็นทราน เรอาจจะมีแนวคิดหรือการตัดสินใจที่ไม่เหมือนชายหญิงปกติคนที่มีคุณสมบัติแบบที่พี่เจ้าพูดมาเรียงๆกันนะัมันต้องมีสักคนหนึ่งแหละที่ถูกชะตากกับเรามากกว่าคนอื่นมากกว่าคนอื่นและน่าจะลงมือทําได้จริงและที่ผ่านๆมามีโปรเจกต์หรือแคมเปญที่เขาทําจริงๆแล้วก็ไม่ได้พูดลอยๆเลิศนะฮะมงลงนะครับไม่ลงแล้ว your voice matters เพราะเสียงของคุณสําคัญ เอพิโซดนี้พบกับเพศสัจกรคนเก่งที่ยิ่งพูดก็ยิ่งสวยกับความมุ่งมั่นในการเดินตามความฝันบนเวทีนางงามเพื่อใช้ความรู้และประสบการณ์เป็นต้นแบบให้กับทรานส์ยุคใหม่พร้อมดำดิ่งไปกับเรื่องราวการก้าวผ่านความยากลำบากที่จะไม่มีวันลืมโจโชลวิทย์จะพาทุกคนไปพูดคุยกับเพศัจกรกาฟิลพิชชาภาเกษมทรัพย์ผู้เข้าประกวดเวทีมิสทิฟฟานี2022 ดีใจที่ได้เชิญกาฟิวมาเพราะว่าอยากคุยมานานแล้วคือเห็นตั้งแต่การจริงๆสัมภาษณ์แรกๆแล้วแหละนะครับตั้งแต่การประกวดเริ่มขึ้นรู้สึกว่าเออต้องคุยกับผู้หญิงคนนี้มีมีของมีคอนเทนต์นะฮะแล้วก็มีมีเนื้อหาหลายๆอย่างที่เ้ารู้สึกว่า your voice matters จริงๆแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะคุยทั้งการเป็นเศสั์นะฮะการเป็นติ๊กต็อกเกอร์นะฮะการเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายคนมากๆแต่อย่างหนึ่งที่แบบหลายๆคนเนี่ยมองเห็นวันนั้นเนาะพอเดินเข้ามาแล้วแบบโอ้ ทำไมมีออร่าจังเลยนะฮะเมื่อกี้เจ้าเจอกาฟิวครั้งแรกเจ้าก็แบบโอ้ออร่ามานะฮะออร่าที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ออร่าแบบผิวขาวกระจางใสเหมือนที่คนไทยเข้าใจนะคำว่าออร่าใช่ไหมขาออร่าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าออร่าในที่นี้เนี่ยมันหมายถึงมันมีแบบมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นมันเป็นรัศมีบางอย่างนะฮะที่แบบพุ่งออกมาจากตัวเองเออรู้สึกไหมคือหลายคนเนี่ยจะบอกว่ากาฟิวดูแพงดูแบบดูสวยดูแพงเวลาคนพูดอย่างเงี้ยรู้สึกไง รู้สึกดีนะแต่ว,ว่ามันก็อีกมุมหนึ่งเรามักจะถูกมองว่าเราแอบเราแอบใช่เพราะว่าสวยไงหรอแอบสวยแอบดูแพงหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่เลยเพราะว่าเหมือนหนูก็เติบโตมาแบบนี้ด้วยครอบครัวถ้าเขาก็เคยพูดกับหนูว่าถ้าเราอยากจะเป็นผู้หญิงจริงเราก็ต้องทาตัวให้เหมือนผู้หญิงเพื่อนหนูส่วนมากก็เลยจะเป็นผู้หญิงแล้วเราก็จะโตกันมาในแบบ ความแบบเรียบร้อย hmm. ความแบบพูดน้อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนเป็นลุกของเราอะมากกว่าแต่ว่าหนูดีนะหนูว่าคนเราน่าจะมีหลายลุกอะไรอย่างเงี้ยเราเราอย่าไปตัดสินว่าแบบเอ้ยทรารนต้องเฮฮาตลกเห uh huh. มือนทุกโอเวอร์แบบทุกอย่างอะไรเง,งีนะ้ยใช่ไม่จริงเนาะไม่จริงไม่จริงแต่หนูไม่ได้แอปนะ <laughs> <laughs> อันนั้นก็คือตัวตนจริงๆใช่แต่น่าจะเป็นแบบความนิ่งความแบบ ความชายออกมามากกว่าที time, ่ว่ามันน่าจะคิดอะไรอยู่ในหัวตลอดตอนประกวดว่าเราจะพูดยังไงสื่อสารให้คณะกรรมการเข้าใจยังไงเพราะหนูเชื่อวันนั้นเป็นวันที่ดูคนเครียดครัใช่แต่ถ้าเราเครียดนะหนูพูดเลยว่าแบบ60คนที่นั่งอยู่นั้นมันจะตึงอ่ะมันจะกดดันอะไรเงี้ยก็อยากไปแบบสบายๆชิลๆเรียบๆคือเอ่อเท่าที่เท่าที่ฟังมาเจ้าว่าความแพงที่คนเขาพูดกันเนี่ยมันคือทั้ง การเคลื่อนไหวร่างกายเนาะ how you carry yourself ใช่ไหม how you talk เวลาการออกเสียงแม้กระทั ness, content, like ่งการเปล่งเสียงแต่ละคําการวางตัวลักษณะการส่งสายตาการยิ้มหรืออะไรเงี้ยพวกบุคลิกภาพทั้งหมดอะมันมันทำให้คนรู้สึกแบบนั้นแหละ Origi ินัอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเหมือน Uniqueness ที่สุดคิดว่าคิดว่าอะไรแบบว่าในตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบว่าเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนคนเห็นแวบๆเนี่ยจำได้ว่ากับฟิวจริงๆจะบอกว่าจะบอกว่าเป็นหน้าก็อาจจะ ดูแ,บบแปลกๆนะแต่ว่าคนมักจะจาหน้าหนูได้หน้ากับความสูงมากกว่า uh huh. ถ้ามองโดยที่ไม่รู้จักนะคะ,คะหน้าก็จะเป็นเอกลักษณ์ก็คือ uh huh. มีกรามมีโนหนาชาใช่กรอบหน้า uh huh. ชัดโดยที่อาจจะขัดกับบ uh ิวตี้สแตนดาร์ดในยุคสมัยนี้ที่แบบทุกคนหน้าเรียวต้องแบบผิวแบบเออหน้าเรียวสัน<ว>จมูก <ไป S 2> ลง,ลลงวีไปเลยหน้าหนูเนี่ยทำ ะจะหมูกก็ไม่ได้ทำรกรามก็ไม่คิดที่จะไปตัดออกเพราะว่ากลัวหน้าห้อยอคือพอเรา,าเรียนมาไงพี่โจโรู้สึกว่ากรามเนี่ยถ้าเราไปตัดอะคะบางคนที่ไปทําสัญญกรรมวีไลน์อะไรเงี้ยแก้มมันจะตกสุดท้ายมันต้องไปเอาขึ้นไปยกเอาเทอร่าอะไรอย่เงี้ยใช่ก็เลยเมองว่าไม่ทำดีกว่าตัดกรามออกได้หน้าวีแต่แก้มตกแต่แก้มตกเพราะอะไรเพราะว่าอันนี้มันพพยุงไว้ช่คะทั้งกรามทั้งหนอก หนูก็เลยมองว่ามันเป็นความยูนิคที่เราอาจจะไม่ได้สัญญกรรมอะไรอย่างเงี้ยใช่โอ้นี้ความรู้ใหม่เลยนะอมใช่ค่ะถ้าสมมติว่าเป็นผลกระทบทีุ่กคนต้องเจอใช่ไหมทุบหนกตัดกรามอ่ะมันจะห้อยเหมือนปกติคนเรา40 50หิแก้มก็จะเริ่มห้อยจากกระดูกที่มันกร่อนอ่าแต่ว่าตรงเนี้ยถ้าสมมุติเราไปทุบหรือไปตัดมันอ่ะมันก็จะห้อยเลยครับมันก็จะต้องไปเปลืองเงินกับการแบบยกกระชับมาเอาเทอราเทอร์มาอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง อัลทร่าเทอร์มาดดึงขึ้นไปแต่เราไม่มีโครงสร้างข้างในเหมือนเดิมแล้วมันก็จะยังมันก็ต้องทําทุกทุกทุกปีเปลืองเงินเข้าไปอีกหนูก็เลยเลือกไม่ทำฮีโงอีกอย่างเรื่องยูนิคน่าจะเป็นความสูงหนูว่าหนูสูงอาจจะครอบครัวหนูสูงหมดเลยนะสูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยแปดสิบเซนติเมตรร้อยแปดสิบโอ้โหพี่ชายหนูสูงสองร้อยฮะใช่ค่ะเกิดมาในครอบครัวที่คุณพ่อร้อยแปดสิบกว่ากว่าคุณแม่ร้อยเจ็ดสิบกว่ากว่า เขาเรียกเจ n e t i c t อ l ก็คือถ้าคุณพ่อคุณแม่สูงลูกจะมีโอกาสที่จะสูงขึ้นไปได้อีก200เลยเลยหรอเกือบ200้อยเลยค่ะเป็นครอบครัวที่เบร a k แบบว่า บิ a ตี้สแตนดาร์ดหล <Myth ic. S 2> ายมิตั้ <c oughs> เห็นด้วยเพราะว่าตอนแรกเลยที่โจจำกาฟิลได้ก็คือกรอบหน้านะครับแล้วโจรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นเอกลัก,กษณ์แล้วมันดีแล้วรู้สึกว่าเออดีใจจังที่เขา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 รักษามันไว้เพราะว่าตอนนี้เราเรารู้สึกว่าคำว่า r r i i n n l i t y เนาะมันเป็นอะไรที่แบบดีอ่ะ นะฮะล่าสุดไปทำฟันนะฮะแล้วก็จะจัดฟันใช่ไหมปรากฏว่าเพิ่งได้รู้เหมือนกันว่าพอสแกนหน้ากระโหลกตัวเองออกมาแล้วเนี่ยหน้าต้เบี้ยวไปทางขวาหมดเลยเออเป็นเป็นบางคนก็เป็นถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเราต้องทำอะไรกับมันสักอย่างนะฮะแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเออดีเนาะเออมีมีมี something to talk a b o เ t นะคือแบบหน้าทุกคนน่ะหนูจะบอกว่ามันไม่เท่ากันอยู่แล้วมันไม่สมมาตรมันไม่สมมาตรอยู่แล้วคนที่หน้าสมมาตรคือคนที่เพอร์เฟกเกินไปซึ่งแบบ มนุษย์เราก็พยายามที่จะทําให้มันเพอร์เฟกเนาะแต่ว่าในบางครั้งอะหนูว่ามันเป็นอะไรที่น่ารักนะแบบมันมันไม่จําเป็นต้องเท่ากันทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่เหมือนถ้าเราดูคนดังฝรั่งคนดังระดับโลกอะไรเงี้ยบางทีโบทอกเขาก็ไม่ฉีดเลยเพราะเขาต้องการรักษาลายนั้นไวใช่ไหมอยย่นทั้งหมดพวก facial expression ด้วยในการแสดงออกทางสีหน้าใช่หนูก็มีช่วงหนึ่งที่ไปฉีดหนูรู้สึกว่ามันไม่สดใสตามันแข็งมันไม่สามารถพูดแล้วสื่อสารออกมาผ่านแววตาได้เลยครัใช่ก็เลยแบบ แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลเลย <No. S 2> แต่อันนี้แต่หนูก็ไม่ได้ไปบอกว่าสัญญกรรมไม่ดีนะ,ะใช่ทุกคนก็ทําได้แต่หนูอยากคลิปความเป็นออริจินอลไว้เลิศนะฮะ, <c oughs> <ช>ฮะมงลงนะครับ <c oughs> ไม่ลงแล้วอามองลงในรายการ your voice matters นะครับตอนเด็กๆเ,เนี่ยเนิร์ดไหมหรือว่าเป็นสายสนุกหรือเป็นยังไงเพราะว่าเห็น<ก>ว่าเรียนเรียนเก่งระดับเกียรินิยมอันดับหนึ่งมหิดนนะฮะอันดับหนึ่งมาิดนอันนี้คือแบบมันไม่ได้เนิร์ดแค่ตอนมหาลัยนะคะหนูจบด้วยที่หนึ่ง ของโรงเรียนระดับชั้นมัธยมตอนปลายหร่อใช่เดเฉลี่ย3.99เสียภัยชุมพรค่ะพลาดไปวิชาเดียวคือประวัติศาสตร์ไม่ค่อยตั้งใจเรียนเลยแล้วก็รู้สึกแบบอีกนิดหนึ่งได้3.5ที่เหลือเนี้ยคือคลิป4ตลอด นจน straight A student ใช่แต่เหตุผลมันมีนะคะว่าทำไมเราต้องตั้งใจเรียนเพราะรู้สึกว่าเราแตกต่าง mm hmm. ด้วยเมื่อเราย้อนกลับไปที่หลายปีก่อนนะคะเราเป็นทรานเนาะ mm hmm. มันอาจจะไม่ได้รับการยอมรับเท่ากับสมัยนี้เพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้ในวัยเด็กที่ทำให้พ่อแม่ยอมรับแล้วพ่อแม่เนี่ยรู้สึกว่าเรารู้สึก เองเลยนะคะโดยที่พ่อแม่ไม่ต้องบอกคือรู้สึกไม่อายเวลาที่ถ้าลูกคนหนึ่งประสบความสําเร็จเนี่ยเขาจะภูมิใจมากโดยที่แบบไม่ว่าเขาจะเป็นเพศอะไรก็ตามหนูก็เลยทําอะไรไม่ได้อ่ะพี่โจนอกจากเรียนเพราะพ่อแม่ก็ไม่ได้ทำงานก็เรียนตั้งใจเรียนให้เก่งเพราะหนูเชื่อแบบการศึกษาต่อยอดทุกอย่างจริงๆเพราะว่าตอนนั้นในตอนที่ได้ที่หนึ่งเนี่ยเกือบทุกมหาวิทยาลัยเขายื่นให้สามารถที่ให้เราไปเรียนได้เลยโดยที่ไม่ต้องสอบเข้ายื่นแค่พอร์ตโปลิโอหรืออะไรเงี้ยถามว่าเนิร์ดไหมมันไม่ใช่ความเนิร์ดที่แบบ เนิร์ดแบบนั้นนะมันก็มีมุมที่เราเข้าสังคมบ้างมีมุมที่แบบทํางานบ้างอะไรอย่างเงี้ยปะปนกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ช่วงที่ต้องโฟกัสก็ต้องโฟกัสจริงๆเพราะว่าอยากให้ทุกอย่างมันออกมาดีเพราะมันไม่มีทางกลับไปแก้ไขมันได้แล้วในตอนที่มันเรียนเพราะฉะนั้นเลยรู้สึกว่าเมื่อเราแตกต่างเราก็เลยต้องทําตรงนี้ให้ดีที่สุดใช่เมื่อเราแตกต่างมันเหมือนในสมัยนั้นเราเป็นเด็กเราอยากจะหาอะไรมาทดแทนความต่างตรงนี้ครับแล้วทุกคนจะพูดเหมือนกันหมดเนาะไม่รู้ทาไมว่าถ้าเรียนเก่งมันก็จะมีโอกาส ถ้าเรียนเก่งก็จะได้รับการยอมรับเพิ่งมาขำเอาตัวเองตอนเข้ามหาวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จตอนเข้าคณะเภสัชแล้วด้วยชายตอนที่เรียนก็แบบอยู่ใช้ชีวิตเป็นผู้ชายเป็นเด็กผู้ชายมาเรื่อยๆแต่เป็นเด็กผู้ชายแบบเรียบร้อย <laughs> ใช่คนไทยที่เป็น LGBT จริงๆเกือบจะทั้งหมดละมั้งเนาะที่รู้สึกว่าพอเราแตกต่างปุ๊บเนี่ย มันต้องทําอะไรเพื่อมา compensate มันต้องทําอะไรเพื่อมาชดเชยใช่ค่ะ,ะแล้วมันก็จะมีคําพูดที่แบบว่าเดี๋ยวนี้เขาก็จะบอกว่าเป็นคําพูดที่ทําร้ายลูกๆนะที่บอกว่าลูกเป็นอะไรก็ได้แต่ขอให้ลูกเป็นคนดีแต่ขอให้ลูกเป็นคนเก่งนะฮะทีนี้มันเป็นประโยคที่มันเป็นปัญหาเพราะว่าเป็นอะไรก็ได้แล้วทําไมต้องมีแต่ m. จริงมันเป็นมันเป็นจุดบอดจุดหนึ่งที่เราได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กแล้วเรารู้สึกว่ามันถูกใช่ไหมแต่ทีนี้ พอเราโตขึ้นมาเราเรียนรู้เรามีประสบการณ์แบบนี้เรามองย้อนกลับไปเรารู้สึกไหมครับว่าจริงๆเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องพยายามทําตรงนี้ให้มันมาชดเชยก็ได้ไหมเคยคิดนะนเ,ออเคยคิด,คดกับเรื่องนี้ยังไงบ้างใช่หนูหนูเคยคิดว่าแบบทําไมเราต้องเหมือนเป็นข้ออ้างว่าเราต้องตั้งใจเรียนมากๆเพื่อมาชดเชยในสิ่งที่เราไม่เหมือนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันทําให้หนูคิดได้อีกแบบหนึ่งนะว่า มันก็เป็นจุดดีที่มันกระตุ้นทําให้เราตั้งใจเรียนหนังสือเพื่อมันต่อยอดโอกาสในชีวิตอ่ะคือ หนูไม่เคยมองว่าทรานต้องแบบพิสูจน์ตัวเองเลยนะ<ค>สำหรับหนูนะเพราะหนูมองว่าชายกับหญิงก็ต้องพิสูจน์เหมือนกัน<ค>พิสูจน์ตัวเองทุกคนต้องพิสูจน์ตัวเองหมดในการที่แบบทํางานหรือว่าการใช้ชีวิตมนุษย์ทุกคนมนุษย์ทุกคนต้องพิสูจน์ตัวเองใช่ค่ะต้องทําไม่ใช่แค่เพื่อพ่อแม่ด้วยหลักๆก็ต้องเพื่อตัวเ,เองเพราะว่าถ้าอยากมีงานที่ดีมีการศึกษาที่ดีอยู่ก็ต้องเริ่มจากตัวยูเองก่อนเพราะพ่อแม่ก็เลี้ยงดูให้เรามาได้แค่นี้สุดท้ายพ่อแม่หนูก็ไม่เคยที่จะบอกว่าเราเคยคุยกันนะคะว่าาถ้แบบ ป้ากับแม่เนี่ยไม่ยอมรับหนูอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วชีวิตมันก็ต้องเป็นชีวิตของหนู mm hmm. ที่จะต้องใช้ชีวิตต่อไป mm hmm. เขาก็เห็นด้วย mm hmm. เขาก็บอกว่า mm hmm. เขาไม่ได้ไม่ยอมรับแต่เขาเป็นห่วงเฉยๆ mm hmm. เป็นห่วงที่ว่าลูกอาจจะไม่สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ครับ mm hmm. สังคมอาจจะไม่ยอมรับชาหรือว mm ่า hmm. lgbtq ในขณะที่ลูกเป็นได้อะไรเงี้ย mm hmm. ดังนั้นมันเลยเหมือนเป็นแรงฉีดหรือเป็นแรงกระตุ้นมากกว่าที่มันทําให้เราก้าวไปสู่ความสําเร็จได้แบบเร็วขึ้น่ะเราที่เราแบบ ใช้ข้ออ้างในตรงเนี้ยแต่ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่อาจจะต้องมาทําตามหนูมองว่าทุกคนมีเวและในแบบฉบับของตัวเองอะ่ะมันไม่จําเป็นที่จะต้องแบบยูต้องเรียนให้เก่งยูต้องเป็นที่หนึ่งไม่อย่างงั้นยูผิดหวังแล้วยูไม่สามารถใช้ชีวิตในสังคมแล้วไม่ใช่เพราะมองว่าทุกเพศเลยทุกคนก็ต้องตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองเราเป็นนักเรียนอะ่ะมันทําอะไรไม่ได้มากกว่าการเรียนใช่ค่ะแต่ว่าเราอย่าไปมองว่าโอ้โหทําไมคนนี้เก่งจังคนนั้นเก่งจังแล้วเอามาเปรียบเทียบอะหนูว่าเรา ทำไม่ดีที่สุดและแบบที่หนูบอกอยู่จะไม่ต้องมานั่งเสียใจที่อยู่ไม่ได้ตั้งใจทําตรงนั้นไม่ว่าจะเพศไหนไม่่วาจหนก็ต้องพิสูจน์ตัวเองถูกอาจจะพิสูจน์เพื่อตัวเองก็ได้พิสูจน์เพื่อครอบครัวพ่อแม่ก็ได้แต่มันไม่เกี่ยวกับเพศใช่หนูมองว่ามันไม่เกี่ยวกับเพศเราไม่ควรจะไปอยู่กับไอเดียนั้นต่อไปเมื่อก่อนเนี่ยเรายอมรับเลยว่าเราอยู่กับไอเดียนั้นแล้วหนูเชื่อมากกว่า90%ของทรานเลยว่าเราอยู่กับไอเดียนี้ มันไปแตะจุดนั้นได้ยังไงว่าโอเคสเต็ปต่อไปเนี่ยมันต้องไปอยู่บนเวทีสักครั้งม<า>ิสทิฟฟานีก็ย้อนกลับไปตอนเด็กนิดนึงตอนนั้นต้องยอมรับว่าสังคมไทยก็ยังไม่ได้ยอมรับพวกเรามากเนาะการที่ได้รับการยอมรับเนี่ยเราเห็นชัดๆเลยก็คือมิสซิฟฟานีเป็นเวทีแรกที่แล้วก็เป็นเวทีแห่งโอกาสของความเท่าเทียมของทุกคนเลยอะค่ะแล้วหนูเห็นนิตยสารที่พี่ๆเขาไปขึ้นปก เราได้ทํางานในวงการบันเทิงได้รับการยอมรับเหมือนคนปกติครับหนูก็เลยมองว่าเอ้ยมันเป็นเวทีที่ดีแล้วมันเป็นเวทีที่อาจจะช่วยต่อยอดเราในอนาคตในเรื่องของการงานหรือว่าแบบการยอมรับการยอมรับมากกว่าการงานแหละตอนนั้นเนาะ,ะแต่มันก็เก็บไว้ในนั้นเพราะรว่าเราเป็นเด็กเรียนแล้วเรามาโฟกัสอะไรตรงนี้ไม่ได้ออยิ่งสอบเข้าคณะเภสัชด้วยยิ่งเก็บเข้าไปลึกเลยว่าแบบ มันหายแทบจะหายไปจากความคิดหนูเลยอะแต่สิ่งที่มันจุดประกายหนูก็คือพอเราทํางานมาสักพักหนึ่งพี่โจประมาณสองปีมันเริ่มพงที่แล้วรู้สึกว่าทําไมชีวิตเราไม่คอมพ l e t e ชีวิตเรามันเหมือนขาดอะไรเรากําลังลืมความฝันอะไรไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยจนกระทั่งคนที่จุดประกายหนูคือพี่บินพี่บินมิสอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นรุ่นพี่คณะเพสัตใช้ห่างกันแค่หนึ่งปีเขาเป็นคนที่ไปประกวดนางสาวไทยแล้วเขาพูดออกสื่อว่าแบบ มันเป็นความฝันที่เขาอยากเป็นตั้งแต่เด็กอมันก็เป็นนางงามเหมือนกันเลยอ่ะทาให้หนูฉุกคิดขึ้นมาว่าเอ้ยหนูว่าหนูยไม่ได้ทาสิ่งนี้แน่เลยอ่ะมันเลยทําให้รู้สึกว่าชีวิตหนูมันไม่คอมพ l e t มันไม่สามารถที่จะแบบใช้ชีวิตแล้วมัน happy เหมือน์นเอาท์กับทุกอย่างอะไรเงี้ยเพราะมันมันมันทำได้เกือบหมดอภะพี่โจมันทําได้แล้วก็ทําได้ดีอะไรเงี้ย c h e คล l i s t มันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเราอยากจะทาอะไรอีกในอนาคตก็ติ๊กติ๊กติ๊กเหลืออันนี้แหละที่เราต้องทําอะไรเงี้ย แต่ปรากฏช่วงนั้นเรียนจบ25ก็โควิดพอดีเลยสองปีที่แล้วเนาะโควิดหนักมากแล้วก็ร้านยาก็หนักด้วยก็คือต้องดูแลคนไข้เป็นด่านหน้าให้กับประชาชนอะไรเงี้ยก็เลยไม่สามารถสละเวลามาได้จนมาปีเนี้ยมันพร้อมอะค่ะที่อายุ27จริงๆปกติเขาจะปิดรับที่อายุ28แล้เราก็มองว่ามันน่าจะสุดท้ายแหละก็คือที่เราจะได้ทำตามความฝันอะไรเงี้ยก็เลยเลือกที่สมาประวดแล้วมุมมองนางงามของหนูเปลี่ยนไปด้วย ในยุคนี้นางงามไม่ใช่คนที่สวยอย่างเดียวแต่หนูมองว่านางงามสามารถที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในสังคมได้แล้วสิ่งที่หนูนํามาเล่าอะไรอย่างเงี้ยหนูมองว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์และน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ transgender ได้ในแบบหลายๆคนเลยอะเพราะว่าเมื่อย้อนกลับไปในตอนเด็กหนูก็ไม่มีใครให้ปรึกษาเหมือนกันในเรื่องของสุขภาพเรื่องของฮอร์โมนหรือแม้กระทั่งเราเห็นน้อยในการที่แบบ transgender ที่ประสบความสาเร็จ ในด้านของการทํางานเอ่อนบุคลากรทางการแพทย์มีนะคะแต่มีน้อยพอเรามองว่าเอ้ยยุคนี้โซเชียลมันเข้าถึงง่ายการประกวดแฟนคลับเยอะแฟนคลับนางงามไทยเยอะมากนะคะแล้วแบบครซีร่นางงามกันนะพอเรามองว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นจุดประกายเริ่มต้นได้ดีที่เราแบบอย,อยากทําอะไรเพื่อสังคมบ้างแหละอะไรเงี้ยอยากเป็นแรงบันดาลใจอยากเป็นตัวอย่างที่ดีอะไรเงรี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจเอาและมันต้องปีนี้แหละก็เลยเข้าประกวด จังหวะชีวิตมาได้มากๆเลยมามากจังหวะชีวิตทุกอย่างแบบเหมือนพร้อมที่แบบให้หนูได้ประกวดเลยแล้วหนูก็เพิ่งมาคำเอาตัวเองตอนเข้ามหาวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จตอนเข้าคณะเภสัชแล้วด้วยชายตอนที่เรียนก็แบบอยู่ใช้ชีวิตเป็นผู้ชายก็เป็นเด็กผู้ชายมาเรื่อยๆแต่เป็นเด็กผู้ชายแบบเรียบร้อยใช่โจก็เชื่อนะว่าพอคนที่โตมากับความวาดฝันว่าเออวันหนึ่งเนี่ยอยากจะไปอยู่ในกองประกวดเนี่ย มันต่างจากที่เราคิดยังไงบ้างไหมฮะต่างเยอะมากยังไงบ้าง <laughs> เพราะว่าถ้าเราเลือกมาประกวดแล้วหนูอยากทําให้มันดีที่สุดครับต้องบอกว่าหนูไม่ใช่ตัวเก่งตั้งแต่แรกนะคะเพราะว่าไม่ใช่นางงามเดินสายไม่ใช่คนที่คนอื่นแบบรู้จักมาก่อนแต่เราทํายังไงก็ได้พี่โจให้เราต้องขึ้นเก่งเพราะว่าตัวเก่งก็จะได้รับโอกาสในการสัมภาษณ์จากสื่อกรรมการอย่างเงี้ย ทำคอนเทนต์ทุกวันเพราะว่าแบบให้ทุกคนรู้จักตัวเราเอาตัวเองเข้าไปโพสในบอร์ดนางงามพยายามทำให้ตัวเองเป็นจุดเด่นสร้างจุดเด่นคีย์พอยต์ตั้งแต่วันแรกในออดิชั่นเลยที่จโหไปเลยว่าหนึ่งเราเป็นเพศสัตว์นะแล้วเราออริจินอลในตัวตนของเราและยืนหยัดในวิชาชีพของเรารแล้ววิชาชีพของเราเนี่ยทำอะไรให้กับสังคมได้บ้าง ชูตรงนี้เพื่อที่แบบสังคมเนี่ยโดยเฉพาะสังคม t r a n s g e n d ร์แบบที่หนูเคยเล่าเลยว่ามันเป็นเรื่องของฮอร์โมนที่ถ้าพวกเราสาวเพศสองมาช่วยกันเองแล้วใครจะช่วยทูกต้ไหมคะแบบ,บที่หนูย้อนกลับไปว่าหนูจะถามใครได้ในตอนเด็กว่าหนูอยากจะกินยาไรเทคฮอร์โมนอะไรอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ขายตรงนี้เลยแล้วก็ขายมาตลอดจนสุดท้าย mm hmm. ทุกคนน่าจะชื่นชอบหนูในครั้งแรกจากวันออดิชั่นที่แตกต่างแล้วก็กระโดดออกมาเลยที่ mm hmm. ทุกคนเห็นในทั้งลุก ทั้งการพูดที่เลื่อนไหลที่เขาเป็นตำนานกรรมการช็ชอตเกิดข<อ>ึ้นก็คือกรรมก,การไม่รู้จะถามอะไรเพราะว่าอยู่อธิบาย <c oughs> หมดแล้วในหนึ่งนาที <c oughs> แต่จะบอกว่าตอนนั้นใจแปลวมากเพราะว่ากรรม,ก,ม,าม,มบบการไม่ถามมันมีสองแบบก็คือกรรมการไม่ i n t e r e s อยู่หรือเปล่าอะตอนนั้นบอกเลยว่าและเป็นคนแรกๆค่กะก็รู้สึกแอบเครียดนิดนึงแบบฮัลโหลโทรหาพี่เลี้ยงแม่ทําไมเขาไม่ถามอะไรหนูเลยอะ่ะทันทเขาดูเงียบและสตนัน,ตนไปเลยทุกคนเงียบและสตนันนั่นหย่างเ่า้ยหมายความว่าอะไร ไม่ไม่เธอพูดครบแล้วโอเคแล้ว<อ>เดี๋ยวรอประการผลแล้วก็สุดท้ายก็เข้าอรอบใช่มันมันแตกต่างจากที่คิดไว้เพราะมันเครียดแล้วมันกดดันแรกๆเราอาจจะสนุกอโอ้โหเพื่อนใหม่อ,มอะไรเงี้ยแต่พอระยะเวลาใกล้ชิดแคมเปญมันแน่นมันมีกิจกรรมทุกวันเลยอะทำยังไงก็ได้ให้เราไม่หลุดไปจากโพะเพราะว่าเรามาก็เพื่อหวังมง แล้ว,ลวทุกคนก็หวังมนหมดแล้วทำยังไงก็ได้ให้ Energy ไม่ดรอปไม่ดรอปเพราะมันเหนื่อยม <ๆ S 2> จริงๆใช่ไหมมันเหนื่อยมากหนึ่งเกือบหนึ่งเดือนนะคะแทบจะไม่มีวันพักมีวันพักแค่แบบสอาวันแล้วมันก็ต้องแบบ มีคอนเทนต์โซเชียลทิกต็อกมีงานของกองมีรูปมีอะไรที่เราต้องทําตลอดเวลาอะไรเงี้ยเอเนอร์จีต้องไม่หายจนถึงวันสุดท้ายเราเรียนเราทํางานหนักๆเนาะแล้วเราก็ต้องมาทำคอนเทนต์แล้วก็ต้องมาทำโน่นนี่นั่นอันนี้คือมันยิ่งกว่านั้นไปิ่งเพราะมันคือการแข่งขันมันคือการแข่งขันแท็คแน่นมากๆเลยนะเราไม่ได้อยู่คนเดียวด้วยแ้วครบบเราอยู่กับเพื่อนหลายคนทุกคนก็แข่งกันออกแบบทุกคนก็ต้องแข่งกันอยู่ในกองอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยมากแต่ก็สมอก็ต้องมาคอนเทนต์ก็ต้องมี หน้าก็ต้องสวยด้วย,วยชุดก็ต้องไม่ดรอปด้วย <c oughs> นอนนี่นอยมากเลยค่ะยอมรับว่าแบบนางงามทุกคนคุยกันเธอนอนกี่โมงยอะไรเงี้ยบางคนก็แบบเราไม่ได้นอนเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเมคอัพช่วยแบบล้ลวนเลยอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่มันสนุกอะมันเป็นประสบการณ์ที่หนูพูดเลยว่าถ้าใครไม่ได้มาลองอ่ะมัน มันตอบแทนกันไม่ได้อ่ะมันพูดเหมือนกันไม่ได้ว่าเหนื่อยของยูกับเหนื่อยของไงจะไม่เท่ากันเพราะอันนี้มันเหนื่อยมากมากแบบตะโกนมากแบบโอมากแบบตะโกนมาจากหน้าโรงแรมตะโกนใช่แต่แต่คมนะคะคมเส้นทางของการประกวดเนี่ยมันมันให้อะไรเราบ้างมันมันแน่นขนาดเนี้ยมันมันเปลี่ยน m i n d s e ตเราไหมมันทําให้เราโตขึ้นแบบไหนได้บ้างใน30วันหนูมองว่าเปลี่ยนเยอะมากเพราะว่า เราได้เจอเพื่อนที่มีความคิดหลากหลายรูปแบบการทํางานกับกองและการทํางานกับคนที่ค่อนข้างมีความรู้และแอดูเคทพูดอย่างนี้ดีกว่าโดยเฉพาะท่านคณะกรรมการเนาะแล้วก็โค้ชต่างๆบิวตี้มัมที่อยู่ในกองคะ่ะหนูว่าเขาสอนอะไรเยอะมากจากที่เราคิดว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วอะ่ะแต่เรื่องบางเรื่องอะ่ะเราก็เพิ่งมารู้จากท่านคณะกรรมการต่างๆในการวางตัวการใช้ชีวิตการทํางานกับผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่ผู้ใหญ่ธรรมดาที่เป็นผู้ใหญ่ในระดับ วงการบันเทิงที่เป็นผู้ใหญ่ที่แบบมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยการปฏิบัติตัวแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งหนูมองว่าโอกาสด้วยในการที่เราจะได้คอนเน็ชันเพิ่มเติมจากการประกวดคอนเน็ชันในการทํางานท,งที่ช่วยต่อยอดในวิชาชีพของเราเนาะรวมถึงทุกๆคนที่มาประกวดแหละหนูมองว่าทุกคนหวังมุงหมดแต่ว่าแบบที่บอกเส้นทางนั้นอนะเราก็ต้องคว้าโอกาส ท,ทุกวันเก็บโอกาสเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายมงกุฎมีอันเดียวแล้วเราก็อาจจะไม่ได้เป็นผู้ชนะครับ <c oughs> ถ้าพี่โจาถามว่าสิ่งอะไรที่แบบหนูไม่เคยคิดว่าหนูจะได้เรียนรู้หนูขอตอบเลยว่าคือการ move on <c oughs> เพราะหนูไม่ใช่ผู้ชนะ <c oughs> ในค่ำคืนนั้น <c oughs> เราเราสอนตัวเองเสมอนะคะว่ามงกุฎมีอันเดียวเราไม่ได้ก็ that's okay <S <c oughs> ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่มันดันมาใน กระแสที่เราดันเป็นตัวเต็งเราก็คาดหวังว่ามันใกล้แหละ hope is so high แมคือความหวังมันคือไปไกลแล้วโอ้โหแล้วมันเกิดอุบิเหตุบางอย่างที่ทำให้มงกุฎจากที่แบบมันใกล้มากๆมันกระเด็นหลุดออกไปเลยแล้วจากที่เด็กคนนั้นนะคะมองว่า that's okay เมันไม่โอเคมันไม่สามารถที่จะก้าวผ่านความเสียใจในในจุดนั้นอะไปได้อะไรเงี้ยหนูคิด ตลอดว่าโอ้โหถ้าวันนั้นหนูไม่เดินสะดุดถ้าวันนั้นหนูได้พูดมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการ move on ที่แบบทายังไงอ่ะจริงๆมันเป็นการเรียนรู้แล้วอันนี้สอนหนูเลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นครั้งหนึ่งที่หนูยอมรับว่าเป็นครั้งที่เสียใจเกือบจะแบบในชีวิตเลยที่นับครั้งได้ที่แบบมันเสียใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันมันคิดอยู่ประมาณแบบโหนานครึ่งเดือนอ่ะจนสุดท้ายก็ดีขึ้นก็ move on ไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียนรู้วิธี move on <c oughs> ถ้าอะไรที่กาฟิลจะเทค e away จากเวทีนี้ได้ก็คือ move on มันยากแล้วมันต้องทำยังไงซึ่งไม่มีใครบอกเราได้ด้วยนอกจากตัวเราเองเพราะรมันเป็นการจัดการกับความรู้สึกใิ่แต่ถ้าถามว่าหนูบอกคนอื่นได้นะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่มันอาจจะไม่ใช่จุดที่คนอื่นอาจจะทําตามได้เพราะมันเป็นดาบสองคมคหนูใช้วิธีนี้ให้เรามองหาข้อเสียที่ถ้าเราได้เป็นแล้วอ่ะ มันจะเป็นยังไงแต่มันก็ไม่ดีนะคะเพราะว่าพอเรารู้พยายามหาข้อเสียมากๆะเราจะกลับมายากเราจะกลับมาประกวดอีกยากขึ้นเพราะว่าเราจะใช้ข้อเสียในการก้าวผ่านความเสียใจตรงนั้นนะ ก็เป็นหนึ่งกลไกหนึ่งที่อาจจะลองเอาไปอัดเด็ใช้ได้แต่มันก็จะมีอีกหลายเวที่คุณสามารถเลือกเลือกได้เอามาใช้แบบเยียวยาตัวเองเนาะในการ move on ใช่ไปพักเบรกไปอะไรเลิกสนใจอะไรเงี้ยสุดท้ายชีวิตมันก็ต้องดําเนินต่อแต่โจเชื่อนะว่ายังไงอะ universe อะบางทีมันมันทำให้เราพลาดอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันคือสิ่งที่เราต้องได้มากที่สุดอะ เพราะเขากําลังปกป้องเราจากอะไรบางอย่างอยู่มีคนบอกหนูเหมือนกันค่ะ <c oughs> คือจ,จังหวะชีวิตเออช้<ม>รู้สึกว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยอันนี้คือนั่งๆอยู่แล้วนึกได้เองนะหลายครั้งที่เราพลาดอะไรไปเนาะแต่พอเราผ่านมานานแล้วอ่ะแล้วเรามองย้อนกลับไปอ่ะ เรามันมันจะเริ่มเมคเซนว่าเราพลาดเพราะว่าเรากําลังจะไปเจออีกหนึ่งสองสามสี่ห้าเขากําลังปกป้องเราจากอะไรบางอย่างอยู่อันนี้ดีมากเลยูขอยืมไปคิดเผื่อจะได้มูแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เออมันจริงนะฮะเพราะว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะว่าเหตุผลอะไรบางอย่างที่แบบตอนแรกไม่เมคเซนหรอกเจ้าว่าขอบคุณตัวเองแหละที่เกิดมาสักครั้งแล้วมีแพชชั่นกับเขาด้วยอ่ะบางคนไม่มีนะฮะบางคนนึกไม่ออกนะบางคนนึกไม่ออกเนาะจริง มันมันยากในการที่แบบครูบอกว่าเธอลองติ๊กสิ่งที่เธออยากทำอะไรเงี้ยบางคนคิดไม่ออกจริงเพราะว่ามันไม่มีอะไรจริงจะมีสักกี่คนที่รู้สึกว่าอินกับอะไรสุดๆอันเนี้ยใช่ใชมันเป็นกิฟต์อย่างหนึ่งที่เขาให้เรามา การประกัก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตได้ติ๊กถูกเวทีอันดับหนึ่งในใจไปแล้วนะฮะส่วนเภสัตเนี่ยก็เป็นอาชีพที่ยังไงก็ติดตัวเราไปตลอดชีวิตใช่ไหมรู้สึกว่าการเป็นเศสัชเนี่ยมันมันอิมแพคต่อคนอื่นยังไงบ้างมันอิมแพคต่อสังคมยังไงบ้างโดยเฉพาะเมื่อมาทําแพลตฟอร์มติ๊กตอกสายความรู้นะฮะกับช่องกราฟิลแบบนี้แล้วคือรู้สึกว่าอิมแพคเยอะเพราะว่าเหมือนโลกอนไ์มันเข้าถึงได้ง่ายอะค่ะเวลาเราแชร์ข้อมูลอะไรต่างๆรวมถึงการความเข้าใจที่ผิดเนาะหรือว่าข้อมูลสุขภาพ ที่หนูบอกเลยบางคนเขาไม่กล้าที่จะถามไม่กล้าที่จะเจอหมอหนูเจอหลายแอคเคาท์ที่เป็นแบบตัวการ์ตูนบ้างตุ๊กตาตุ่นบ้างอะไรเงี้ยบางทีมาถามปัญหาสุขภาพทางออนไลน์แบบจริงจังเลยใช่ไหมแบบจริงจังหรือแบบแอดไลน์มาปรึกษาจริงจังอะไรเงี้ยรู้สึกแบบดีมากๆเลยค่ะที่แบบเราได้ช่วยเหลือเขาอะเพราะว่าหนูเข้าใจ่ะตอนแบบที่หนูพูดเสมอเลยหนูเป็นเด็กหนูอายที่จะถามเรื่องนี้อะไรเงี้ยโดยเฉพาะสภาพร่างกายเราเป็นผู้ชายหรือแม้กระทั่ง ผู้หญิงที่เป็นสุขภาพปัญหาของเขาเช่นแบบ,บปัญหาส่วนตัวรหรือว่าปัญหาแบบเรื่องอื่นๆที่เขาอยากปรึกษาแต่เขาไม่อยากให้เห็นหน้าอะไรอย่างเงี้ยไปปรึกษาตอนนี้ก็แพงด้วยเสียตังค์ผ่านแอปอะไรอย่างเงี้ยส่วนช่องทาง,งที่หนูทํามันฟรีแล้วก็ให้คาให้ความรู้ให้คําตอบพวกเขาได้อเงี้ยก็เลยมองว่าโอ้โหดีอะ่ะแล้วก็ทําประโยชน์ให้กับสังคมได้แบบจริงๆเิอตื้นตันใจตอนที่ประกวดเสร็จมีน้องหลายคนทักมาแล้วก็แบบพี่ทําให้หนูอยากเป็นเภสัชหรือแบบ พี่ทาให้หนูรู้สึกว่าหนูอยากประสบความสําเร็จแบบพี่อะไรเงี้ยเขารู้สึกดีมากๆจริงๆนะคะเพราะไม่เคยคิดเลยเพราะตอนแรกเราก็คิดถึงแต่ตัวเองเนาะ <laughs> ตอนที่เราแบบจะมงอ่ะตอนที่เราจะเข้ามาประกวดอะไรเงี้ยแต่พอเราได้ทําให้ทุกคนได้เห็นว่าเราสามารถที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้เขาได้มันแบบดีจริงๆเออจริงๆความสุขอีกเลเวลหนึ่งเนี่ยมันคือความแบบมันไม่ใช่แค่ว่าเราประสบความสําเร็จเนาะมันเป็นการทําให้ความสําเร็จของเราเนี่ยไปจับใจคนอื่นได้ไดอีกแล้วมันกระทบเขาในเชิงบวก แล้วมันทาให้ชีวิตคนอื่นเนี่ยอยากมีแนวทางที่แบบดีขึ้นอะไรเงี้ยใช่ใชถ้าสมมติว่าอ,อมองไปที่กลุ่มอาจจะเป็นกลุ่มที่น้องๆที่เป็น LGBT และอยากเป็นทรานส์อยากเปลี่ยนแปลงร่างกายตัวเองหรืออะไรเงี้ยครับมีอะไรที่ในวันนั้นไม่มีใครบอกเราและถ้าวันนี้เราบอกเขาได้เนี่ยแล้วเราอยากจะบอกคิดดีๆ <laughs> คิดดีๆจริงๆนะคะคำนี้เพราะว่า มันเป็นอะไรที่เมื่อไหร่ก็ตามที่ถ้าเราเทคฮอร์โมนหรือว่าเทคยาภาษาสาวเพศสองเนาะเขาจะเรียกว่าเทคยามันเอากลับมาไม่ได้พี่โซคือหมายถึงว่าเซรีราที่มันถูกเปลี่ยนแปลงไปแล้วอ่ะมันไม่สามารถคืนมาได้โดยเฉพาะยิ่งวัยรุ่นต้นๆวัยรุ่นต้นๆที่อาจจะตามเพื่อนหรือว่าแบบการตัดสินใจยังไม่มากพอหนูชอบพูดเสมอกับน้องๆที่มาถามว่าเราจะเริ่มเทคฮอร์โมนได้ตอนไหนหนูมักจะพูดว่า15แต่ให้ดีคือ18 พราะหนูมองว่ามันโตแหละมันโตที่พอจะคิดได้แล้วว่าเอ้ยเราจะต้องไปในทางไหนอะไรเงี้ยเพราะบางคนในช่วงที่สมัยเรียนเนี่ยโอ้โหกินยาจนแบบสวยเลยเหมือนผู้หญิงเลยอะไรเงี้ยแต่พอจบมารู้สึกว่าไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ปัญหาเขาได้อะเขากลับไปเป็นผู้ชายแต่ในการที่เราเทฮอร์โมนไปแล้วอะในอวัยวะบางอย่างบางสิ่งบางอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันเอากลับคืนมาไม่ได้เช่นแบบการมีเต้านมการมี ภาวะหยุดสูงบางคนกินแล้วก็หยุดสูงไปเลยนะคะพี่โซใช่ดังนั้นเนี่ยบอกง่ายๆคือคิดดีๆในการที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเราอย่าตามเพื่อนอย่าตามเทรนด์และอย่าเทคเร็วเกินไปเพราะว่ามันส่งปัญหาต่อส่งผลเสียต่อสุขภาพค่ะในเรื่องของแบบการเจริญเติบโตฮอร์โมอนมันจะพุ่งพ่านมากช่งวงวัยรุน่นสังเกตไหมเราจะแบบมอสีตัวเราจะยืดเลยผู้ชายนะคะคบ,บางคนกินปุ๊บอยู่ยแค่นั้นเลย แล้วการเรียนรู้ก็จะช้าแบบที่เขาบอกว่าอ๋องอ๋องอ๋องยาอะไรอย่างเงี้ยเราันกระทบในกระบวนการคิดอะไรอย่างเงี้ยใช่กระทบกระทบกระทบต่อกรดฮอร์โมนค่ะมันก็ได้สัมพันธ์กันกบฟิวก็เลยอยากจะแบบบอกว่าน้องๆคิดดีๆแล้วก็อย่าเทคเยอะเทคในปริมาณที่แบบเหมาะสมแล้วก็เข้าใจสมัยนี้มีคลินิกค้นข้ามเพศเยอะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าช่องพี่ก็ได้ลองเข้ามาดูก็ได้มันมีวิธีที่แบบเทคยังไงก็ได้อ่ะให้อยู่สวยด้วยแล้วก็ปลอดภัยด้วยและที่สําคัญมันไม่ใช่ยาวิเศษ มันไม่ใด้ทาให้อยู่แบบเปลี่ยนจากชายเป็นหญิงร้อเซนแล้วมันเป็นสิ่งที่เราเป็นเด็กเราก็เข้าใจแบบนั้นนะแต่พอเราโจมาเราก็เข้าใจอีกแบบหนึ่งว่าเพื่อนที่เขาสวยเขาสัญญกรรมด้วย<อ> <laughs> มันไม่ใช่แค่ว่าอยู่มียาที่อยู่กินประจําฮอร์โมน,นแล้วจะสวยแล,ววแล้วจะสวยคําถามที่เจอแล้วตอบไม่ได้แล้วก็ไม่มีทางตอบได้คือ หนูเทยังไงถึงจะละมุนคําว่าละมุนของหนูกับของพี่นยก็ไม,ม <S <S> ไม่เหมือนกันแล้วอ<ม>่ะเออแล้วเขาจะมีความเชื่อแบบเนี้ยเด็กๆอ่ะเนาะเ,<ร>เราเรามองย้อนแล้วเ,เอ,อ้ยเขาน่ารักเนาะอะไรเงี้ยว่าเขาถามเพราะว่ามันเหมือนเราเลยอ่ะในตอนนั้นที่แบบอยากสวยอ่ะ <S <S ทํายังไงดีอะไรเงี้ยใช่คือคลังความรู้และประสบการณ์มันประมาณนี้เนาะเขาก็จะคาดหวังประมาณนึงใช่ใเพราะฉะนั้นเจ้ามองว่าการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งเลยไหมครับเพราะมันจะทําให้เขา คิดดีๆได้แบบคิดตัดสินใจตอนนี้เรามีปัญหามากๆเลยไหมทั้งเรื่องระบบการศึกษาสาธารณสุขที่ความรู้เหล่านี้ที่เป็นกลุ่มเฉพาะสำหรับ transgender ทางประเทศเนี่ยมันไปไม่ถึงเขาง่ายขนาดนั้นหนูว่ามันไปถึงยากคือด้วยนิสัยของเด็กแล้วก็วัยรุ่นมีความอยากรู้แล้วก็อยากลองด้วยอยู่แล้วนะคะคแต่ว่าถ้าเราไม่ให้ความรู้ในทางที่ถูกต้องแบบถูกต้องจริงๆนะหนูว่ามันจะเกิดข้อผิดพลาดแบบเนี้ย ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่หยุดหนูก็เลยมองเนี่ยในการที่ทุกคนรู้จักหนูมากขึ้นนะ่ะหวังว่ามันน่าจะมีประโยชน์บ้างในการที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือเขาเปลี่ยนแปลงเขาและตอบคำถามเขาอะไรเงี้ยคเคยมีบางครั้งเป็นคลิปแบบร้อยคอมเมนต์พี่เจ้าหนูนั่งไล่ตอบหมดเลยเพราะหนูไม่อยากให้ใครพลาดแม้กระทั่งเรื่องการใช้ยาที่เกิดผลท้างเคียงรหรือแม้กระทั่งการใช้ยาที่มันเร็วเกินกำหนดนหนูไม่อยากให้ใครต้องมาพลาดแบบหนูหรือว่าไม่อยากให้ใครต้องแบบ เ,ออเสียบางสิ่งบางอย่างไปจากการที่เราต้องมาเทคฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยบางคนยังไม่รู้เลยว่าที่ไทยมีคลินิกคนข้ามเพศแล้วนะคะาาบางคนก็ยังไม่ทราบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จริงอายอนนที่จะต้องแบบเข้าไปที่โรงพยาบาลครั้ทงที่บางทีมันมันไม่ใช่เรื่องหน้าอายส่วนตัวถ้าโจ้าไม่ได้เป็นนักข่าวแล้วคือทําข่าวเรื่องนี้เจ้าก็จะไม่รู้อืเพราะว่าการเข้าถึงข้อมูลว่าคลินิกคนข้ามเพศอย่างเงี้ยโอ้โห เราไม่เห็นรู้เลยในในพับลิกสาธารณะว่ามีการโปรโมทอย่างจริงจังเพื่อที่จะมาซัพพอร์ตเขาขนาดไหนคนเข้าถึงน้อยอะไรเงี้ยหนูก็แบบพยายามิสต์สถานที่ตรวจฮอร์โมนนะคะมีคุณหมอให้คำปรึกษาอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันสบายใจขึ้นเลยเพราะบางทีไปโรงพยาบาลรัฐเราไม่ได้โทษหมอนะคะแต่เราก็ต้องบอกว่าข้อมูลบางอย่างอ่ะมันต้องใช้คนเฉพาะกลุ่มในการที่เจ้าไปอัปเดตเรื่องนั้นอ่ะจริงๆคือถ้าไม่ใช่หนูก็อาจจะ บางคนเพื่อนเภสัชยังต้องมาถามหนูเลยว่ามันเทคยังไงหรือมันคืออะไรมันคือยาอะไรเพราะว่ายามันใช้ในการรักษากับ,บยาในการที่เราใช้เปลี่ยนแปลงตัวเองบางทีมันไม่เหมือนกันเขาไม่ได้เรียนมาไม่ใช่เขาไม่ผิดค่ะแต่บางบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่สเปเชียลเราต้องศึกษาเพิ่มเติมจริงๆ แล้วบางทีเนี่ยการได้เรียนมากับการที่นำไปใช้จริงและผลที่เกิดขึ้นบางทีคนที่ไม่ได้ใช้จริงหรือมีคนใกล้ตัวใช้อะก็อาจจะมองไม่ได้เท่ากับฟิลวยซำ้ำใช่ใช่นะรวมถึงตัวหนูด้วยนะที่แบบว่าเขาจะมีไกด์ไลน์แหละการเทกยาอะไรเงรี้ย เราทําตามนั้นจริงแต่ผลก็ไม่ได้เท่ากับตามนั้นเพราะว่าร่างกายแต่ละคนตอบสนองต่อยาไม่เหมือนกันครับมันก็เลยต้องอาศัยการตรวจฮอร์โมนแล้วก็ตรวจสุขภาพแบบควบคู่ไปด้วยซึ่งทรายทําน้อยครับเอาห่วงแต่สวยอย่างนี้ดีกว่าแบบแต่เราเจอปัญหาหลายคนแล้วเราก็อยากจะแชร์ไงเช่นแบบว่า อยู่ไปเทคยาจดอยู่เป็นตับอักเสบเหมือนพี่อ,<า>อะไรเงี้ยพี่คะหนูเป็นมนหนูเลยพูดแล้วเหมือนดีใจ <laughs> หนูเป็นเห<ด>มือนเออหนูเป็นเหมือนพี่เลยคารแบบจริงๆไม่ใช่อะไรเงี้ยพอเราได้แชร์คอนเทนต์พวกนี้ไปมากขึ้นน่ะเขาจะระวังตัวเองมากขึ้นเ hmm. พราะว่าเรื่องสุขภาพมันสําคัญถ้าย้อนกลับไปหลายๆปีก่อนเราเริ่มจากการกินยาคุมจะเห็นได้ว่าแบบสาวเพศสองรุ่นพี่นะคะ่ะอายุไขจะสั้นสี่สิบห้าสิบมักจะแบบป่วยด้วยหลายๆโรคบางอย่าง เพราะว่ายาคุมกําเนิดมันส่งผลทําให้เกิดแบบพวกริ่มเลือดอุดตันเพราะว่าพวกนี้มันไม่ได้อันตรายในตอนนี้มันจะไปอันตรายตอนที่อยู่แบบมีอายุมากขึ้นแล้วก็พ่วงด้วยหลายๆโรคไขมันความดันทุกอย่างจะรวมกันเลยจนสุดท้ายมันก็มาเลยค่ะ ลีดเดอร์ชิพนะฮะทุกวันนี้เนี่ยคือไปประกวดก็ตามไปแข่งก็ตามไปสมัครงานก็ตามหรือในในสถานที่ทำงานหรือในโรงเรียนเนี่ยเขาจะบอกว่าทักษะลีดเดอร์ชิพเนี่ยเป็นทักษะแห่งโลกยุคนี้ hmm. ถ้าเด็กไทยหรือคนไทยทุกวัยเนี่ยไม่มีทักษะลีดเดอร์ชิพในตัวเนี่ยจะเป็นปัญหาคำว่าลีดเดอร์ชิพภาวะผู้นำสำหรับกาฟิลเนี่ยคิดว่ามันหมายความว่ายังไงสำหรับเรา ผู้นำสำหรับหนูเลยก็คือต้องนําคนอื่นได้สามารถที่จะมีภาวะการตัดสินใจที่เด็ดขาดแต่ต้องมาจากการที่รับฟังคนอื่นด้วยซึ่งการรับฟังคนอื่นจากหลายๆคนเนี่ย อาจจะไม่ใช่เวที่ทําให้เราต้องตัดสินใจแบบนั้นสัทีเดียวยูก็ต้องมีความมั่นคงและก็หนักแน่นในการตัดสินใจของคุณอันนี้คือผู้นําในความคิดหนูเลยแล้วหนูเชื่อแล้วก็เห็นด้วยว่าลีดเดอร์ชิพสกิลสําคัญมากเพราะว่าคําว่าลีดเดอร์อย่างเดียวไม่พอทุกคนสามารถนําได้แต่ต้องเป็นผู้นําที่ดีด้วยค่ะ <laughs> ทุกคนเป็นผู้นําได้หมดแต่มันทํายังไงอะ่ะให้เป็นผู้นําที่แล้วทุกคน trust คุณทุกคนช่วยคุณทุกคนแบบเห็นคุณเป็นหัวหน้าจริงจริง หนูว่ายากแต่ว่าฝึกฝนกันได้เนาะใช่แล้วหนูว่าทุกคนควรมีอ่ะพี่โจมเป็นทักษะการตัดสินใจที่ดีแล้วม,มันมักจะมาพ่วงกับอีกหลายๆสกิลนะ uh เช่น Communication Skill ที่มันต้องซัพพอร์ตกันเพราะว่าคุณจะสื่อสารยังไงให้ใหลูกน้องคุณเข้าใจแล้วคุณต้องไปสื่อสารยังไงกับแบบคนอื่นหรือว่าองค์กรของคุณด้วยอะไรอย่างเงี้ยหนูมองว่าเป็นเรื่องที่ดีมากและอยากให้แบบ ทุกคนลองไปศึกษาดูเรียนรู้ดูผู้นําในองค์กรนะส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ชายใช่ไหมเราก็จะเห็นผู้นําในองค์กรที่เป็นผู้หญิงน้อยมากมีสักกี่คนที่เป็นนายกหญิงเนาะอย่างล่าสุดก็นิวซีแลนด์อะไรใช่ไหมครับมีสักกี่คนที่เป็นผู้นําระดับ C-levels แบบ CEO ใดๆที่เป็นผู้หญิงอันนี้ก็น้อยแต่พอมาเป็นกลุ่ม LGBT และ transgender เนี่ยมันอาจจะยิ่งน้อยลงไปอีกคิดว่าตรงนี้มันมันมีอุปสรรคสําหรับ ทรานส์ Trans, ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําองค์กรผู้นําประเทศแบบนี้ไหมครับหนูว่าเราสามารถเป็นได้และสามารถทได้ด้วยนะคะให้มองแบบนี้ดีกว่ามันมองว่าเหมือนเราเป็นโลกที่มันเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆสมัยก่อนผู้ชายนําพอเราเริ่มผลักดันผู้หญิงผู้หญิงก็จะมีบทบาทในสังคมแล้วก็การเมืองมากขึ้นครับพอสมัยนี้ทรานมักจะได้รับการยอมรับและเริ่มมีความเท่าเทียมกับ กลุ่มคนอื่นอะ <Okay. S 2> ไม่นานมานี้เองนะหนูรู้สึกว่านะ <No. S 2> จากเหตุการณ์แบบหลายๆเหตุการณ์ที่มีプายมันหรือว่ามี uh huh. แบบเหตุการณ์จราจรที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเลยว่ามนุษย์ทุกคนเท่ากันโดยไม่มีคําว่าเพศอะ <Okay. S 2> โซหนูมองว่าทรานก็เป็นได้แต่อาจจะยากเพราะว่าเรามักจะโดนข้อข้อหารหนึ่งที่บอกว่าอยู่เป็นทรานอยู่อาจจะมีแนวคิดหรือการตัดสินใจที่ไม่เหมือนชายหญิงปกติ เพราะว่าหนูเคยได้ยินคำนี้เขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยรานถูกจัดไว้ในประเภทคนจิตไม่ปกตินะคะเคยได้ยินไหมคะคในตอนที่เกณฑอาหารทําให้เกิดการเรียกร้องแบบมากมายเลยว่าจริงๆเราไม่ได้จิตผิดปกติรเราแค่เพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดเพราะเราต้องไปดูก่อนว่าแบบหนูเนี่ยคเคยแลวเราประสบการณ์ตรงไปเกณฑอาหาร เขาก็ยังให้หนูทาวัด IQ EQ เลยอ่ะปรากฏว่าหนูปกตินะอแต่ว่าทําไมสมัยก่อนถึงเขียนว่าเราเป็นคนแบบจิตไม่ปกติอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนการที่มีคนหลายๆเจเนอเรชันอยู่ร่วมกันอย่างเงี้ยดีกว่ามันเลยทําให้เหมือนทุกคนต้องมาปรับจูนความเข้าใจกันนะรวมถึงคนที่มีเจ n เนอเรชันความคิดยุคเก่าๆอะอาจจะยอมรับรานในตรงเนี้ยากแต่มันต้องใช้เวลาและหนูเชื่อว่าทุกอย่างขึ้นกับการกระทําหมด หนูเองก็เป็นคนหนึ่งที่มักได้รับดีดเดอร์ชิพสกิลนะคะหนูเคยเป็นประธานชั้นปีที่ห้ากับชั้นปีที่หกของคณะเภสัชมันไม่ใช่หนูที่เสนอตัวเข้าไปเพื่อนเพื่อนทุกคนเลือกหนูแต่ว่าถามว่าทําไมเขาไม่เลือกหนูแต่ปีหนึ่งปีสองถูกไหมมันก็ขึ้นกับผลงานและการกระทําของเราที่เฮ้ยเขาเชื่อใจอยู่อะอยู่ถึงได้ถูกคัดเลือกมาให้เป็นแบบหัวอาเขาล้วอจะสื่อสารกับเขารู้เรื่องคุยกับอาจารย์ให้คุยกับเพื่อนเพื่อนมาคุยกับเราไปคุยกับอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมาจากผลงานและความเชื่อใจ ทุกเพศค่ะทําได้หมดพูดถึงโดนเลือกตั้งเข้ามาเนี่ยนะเราก็ถูกไว้ใจจากทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะมีเลือกตั้งใหญ่นะฮะมองไว้ยังไงว่าผู้นาเอาผู้นําประเทศไปเลยนะอที่ต้องมันนาไทยหลังจากที่เรา <c oughs> เอ,อตกรกรรมลำบากกันมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย <c oughs> เขาจะต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างที่เรารู้สึกว่าต้องมีที่หนูว่าต้องมีเลยคือความเด็ดขาดในการตัดสินใจ แต่ก็ต้องรับฟังคนอื่นด้วยความสอบอะ่ะด้วยความละมุนโดยที่ไม่ใช่ความรุนแรงรอันนี้คือสิ่งที่จำเป็นมากเพราะหนูมองว่าทุกอย่างที่มีการตัดสินใจมีการโหวตอะไรต่างๆอ่ะหนูอยากเห็นคนที่เข้มแข็งในการที่จะกล้าเลือกกล้าทำและมีเหตุผลรองรับสพอร์ตแบบชัดเจนโดยที่ไม่ใช่ล่องลอยเหตุผลบางเหตุผลที่มันถูกฟังตกแบบหนูฟังแล้วแบบ เช่นสมรสเท่าเทียมอะไรอย่างเงี้ยที่หนูแบบอยากจะให้มันเกิดขึ้นมากๆอ,อ่างเงี้ยเราไม่เห็นเหตุผลที่ที่ทําไมมันถึงตกอะ่ะม,มันไม่มันมันไม่สามารถแชริาฟเหตุผลออกมาได้ว่าเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยจัสแค่นั้นหรออ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นกับอีกหลายๆกลุ่มคนดังนั้นผู้นําที่ดีต้องฟังตัดสินใจได้แล้วก็มีเหตุผลประกอบให้เกียรติมนุษย์และต้องไม่โกงด้วยนะคะ <laughs> สำคัญมากนะฮะแล้วอะถ้าสมมติว่าเรามีแบบว่าหลายคนที่มีลักษณะประมาณนี้คล้ายๆกันนะครับเพราะว่าเหมือนเราก็มองเห็นปัญหาด้วยกันหมดแหละทุกคนก็น่าจะชูสิ่งที่แบบโดดเด่นขึ้นมาอย่างนี้เนาะอะไรน่าจะเป็นสิ่งที่ทาให้เราแบบตัดสินใจชี้ขาดว่าเออน่าจะเป็นคนนี้ละกันนะฮะที่จะเป็นคนที่พาเราไปข้างหน้าได้ในยุควิกฤตทุกอย่างถาโถมแบบเนี้ย หนึ่งคุณสมบัตินั้นน่ะคืออะไรถ้ามันมีหลายคนที่โอเคประมาณประมาณนี้แหละเหมือนกันเนี่ยมันตอบยากเนาะเพราะว่าเราไม่เห็นไงถ้าถามหนูใช่ไหมคะหนูก็จะมองว่าคนนี้น่าจะทำได้จริงโดยอิงจากสิ่งที่เขาทำผ่านๆมามว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาสามารถทำพูดและทำได้และลงมือทำได้แบบจริงๆโดยที่ไม่อ้วดอวดอแล้วก็เลือกด้วยความ ถูกสตาด้วยเพราะแบบที่บอกถ้าสมมติมีคนที่มีคุณสมบัติแบบที่พี่เจ้าพูดมาเรียงๆกันนะมันต้องมีสักคนหนึ่งแหละที่ถูกสตาามากากว่า<อ>คนอืน่นมากกว่าคนอื่นและออน่าจะลงมือทําได้จริงและที่ผ่านๆมามีโปรเจกต์หรือแคมเปญที่เขาทําจริงๆแล้วก็ไม่ได้พูดลอยๆอนั่นจะเป็นคนที่หนูเลือกออโอ้เป็นพอยที่ดีมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบางทีเราก็ไม่รู้ไงว่าเขาจะเข้ามาแล้วจะยังไงใช่ไหมฮะทีนี้สิ่งเดียวที่เราจะ นำมาตัดสินใจได้อันนี้คุณเป็นคนที่มีลอจิกสูงมากเลยนะกาฟิลการที่จะตัดสินใจได้จากสิ่งที่ไม่รู้เลยว่าอนาคตจะเป็นอะไรเราย้อนกลับมาดูนิดนึงว่าที่ผ่านมาเขาทําอะไรมาแล้วจริงแล้วเขาสัญญาแล้วเขาทําสําเร็จประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเลิศมองลงเอาอีละถ้ามีกระดิ่งก็คือกิ๊กตัวกระดิ่งแล้ววันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับยินดีมากได้เห็นหลากหลายแง่มุมจากกาฟิลนะครับคนที่เรียนเก่งทํางานเก่ง เป็นคนที่รักตัวเองรักการพัฒนาตัวเองรักครอบครัวนะครับแล้วก็มีความกล้าต่อสู้ในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะฮะยืนหยัดในความออริจินอลมีความเป็นผู้นำมีทักษะสกิลเยอะมากนะฮะสุดปังรู้สึกว่าเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจที่โโทได้คุยกับคนเก่งๆแบบนี้เป็นเกียริแล้วก็ยินดีมากๆเช่นกันขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะ your voice matters เพราะเสียงของคุณสำคัญ